เรียกได้ว่ามีกระแสอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสำหรับแรปเปอร์ดังอย่างอิลซาริสล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความระบายหลังจากที่โชว์ร้านหนึ่งราคาค่าตั๋วไม่ว่าจะมากหรือว่าน้อยไม่ได้วัดที่คุณค่าของคนที่ฟังไม่ได้แปลว่าใครรักศิลปินมากกว่าใครคนที่มีเงินน้อยจองตั๋วได้แค่ด้านหลังก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักศิลปินคนที่มีเงินมากอยู่ทางด้านหน้าสุดก็ไม่ได้แปลว่ารู้จักหรือว่าร้องเพลงได้ทุกเพลงเงินไม่ได้วัดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเงินมากหรือน้อยก็เท่าเทียมกันผมรักคนที่ฟังผมจริงๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังซื้อตั๋วกี่บาทก็ตามฝากไปถึงทุกๆคนที่ผมจะไปแสดงที่เหลือไม่ว่าแฟนๆคนไหนจะซื้อตั๋วกี่บาทผมก็อยากจะให้ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันใส่ใจไม่ต่างกันไม่ว่าคนพวกนั้นจะยืนที่ไหนทุกคนก็คือคนฟังของผมนะครับจนเจ้าของร้านไม่พอใจโพสต์ตอบกลับว่าเงินไม่ได้วัดคุณค่างั้นก็แสดงฟรีๆสิใจแพงไปงานแกนๆเอาเงินซื้อเข้าแจงหมาดีกว่าก่อนที่ต่อมาจะรบโพสต์กลับรามว่านึกว่าร้านยอมรับเคลียร์แล้วขอโทษโทษโทษล่าสุดเพจข่าวปุดสุดสัปดาห์ก็ได้โพสต์คลิประบุไว้ว่านอกจากจะห้ามใส่ยีนแล้วห้ามข้าวแล้วผิวอิ๋วก็ยังห้ามเล่นโทรศัพท์ด้วยนะครับปลอข่าวหน้าอ้อมผ้าจัดเลยนะครับอย่าไปจัดในร้านเหล้าที่ขายอาหารนะครับปลอแนะนำพีเอลด่าเป็นภาษาไทยครับห้ามด่าคำหยาบอะไรที่ว่าไปด่าเหมือนคนผิวสีแบบนี้ไอ้พวกข้างล่างก็ที่จะมาฟังก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับว่าด่าอะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สงสัยหลายๆคนอยู่อีสานมาตั้งแต่เกิดไม่เคยมาเมกาด้วยซ้ำไปพอได้เป็นแรปเปอร์หน่อยนี่ไทยครับอังกฤษครับแถมยังสำเนียงคนแบบแบล็กอีกคิดว่าตัวในย่ำบล้องบล้องทั้งที่อยู่อำเภอตะการฝึกผล